ัสดีลูกลูกทุกคนความรู้สึกนึกคิดของจิตเราถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดเราไม่ต้องไปเข้าข้างความนึกคิดตัวเองเราไม่ต้องไปต่อต้านความนึกคิดตัวเองเราแยกแยะความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกจากจิตภายในก่อนคือกลั่นกรองไตร่ตรองชีวิตของเราให้ละเอียดอ่อนก่อนเช่นความนึกคิดที่ไม่พอใจกับสิ่งที่ถูกกระทบทั้งหมดเราไม่ต้องไปลดหย่อนผ่อนปรนตามความนึกคิดนั้นเราพิจารณาเพียงแต่เราพิจารณาให้ละเอียดว่าเรานึกคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เรานึกคิดสิ่งที่เป็นสาระหรือไม่เรานึกคิดถึงสิ่งที่มีคุณธรรมหรือไม่หรือเรานึกตามอำเภอจิตของเราหรือเรานึกตามความรู้สึกของเราถ้าเรารู้สึกนึกคิดไปตามความรู้สึกของเราบางทีเราก็คิดไปก็ทุกข์ฟรีนึกไปก็ทุกข์ฟรีคิดไปก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าความนึกคิดเพื่อสร้างสรรค์ปรุงแต่งเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและครอบครัวและสังคมความนึกคิดนั้นเราก็ต้องแยกแยะอีกว่าที่เราคิดเนี่ยส่วนใหญ่คิดแต่ฝ่ายได้อย่างเดียวเราไม่คิดถึงฝ่ายที่เสียด้วยบางทีเราคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเราไม่ได้นึกคิดถึงสิ่งที่มีโทษมาแฝงอยู่ด้วยเพราะในสิ่งที่มีประโยชน์ก็มีโทษแฝงอยู่ในนั้นสิ่งที่มีโทษอยู่ในนั้นก็มีบุญบารมีอยู่ในนั้นมันสลับกันอยู่เงาทั้งหลายเกิดแต่วัตถุถ้าไม่มีวัตถุเงาไม่มีความนึกคิดทั้งหลายเกิดจากการปรุงแต่งปราศจากการปรุงแต่งแล้วความคิดไม่มีความสุขทั้งหลายเกิดขึ้นจากตัวอุปทานเมื่อไม่มีอุปทานแล้วสุขไม่มีในขณะเดียวกันทุกข์ก็ไม่มีการรู้เท่าเข้าใจชัดถึงความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นเองเป็นสิ่งสำคัญประจำความรู้สึกของเราคนเราที่สุขทุกวันนี้ก็สุขเพราะความนึกคิดของตนเองที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็ทุกข์เพราะความรู้สึกนึกคิดของตนเองความสบายใจก็นึกก็เช่นเดียวกันความสบายใจก็เกิดจากความคิดของตนเองจิตตนเองเป็นคนคิดให้สบายจิตของตนเองเป็นคิดให้มีความสุขจิตของตนเองไปคิดให้มีความทุกข์แต่ที่จิตของเราคิดได้มีความสุขก็เพราะจิตของเราเข้าข้างความคิดตัวเองที่จิตของเรานึกไปแล้วทุกข์คิดไปแล้วทุกข์เพราะจิตนั้นต่อต้านความคิดของตัวเองส่วนสิ่งที่เป็นธรรมนั้นมีพร้อมให้เราที่จะแยกแยะออกว่าคิดอย่างนี้เป็นทุกข์คิดอย่างนี้เป็นสุขคิดอย่างนี้สบายคิดอย่างนี้ไม่สบายแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของของความคิดนั้นจิตของเราเลยตกเป็นทาสของอารมณ์ของความคิดเราจึงมีความทุกข์ประปรายอยู่ในจิตตลอดเวลาเราจึงมีความสุขประปรายอยู่ในจิตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตของเราถ้าเราจะคิดให้เป็นสุขเราก็ย่อมคิดได้จิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดให้เป็นทุกข์เราก็ย่อมคิดได้เพราะความคิดนั้นมันเกิดจากจิตเราเองมันเกิดจากอารมณ์ของจิตเราเองเมื่อจิตของเราคิดไม่เป็นเราจึงคิดหาแต่ทุกข์ให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวเองตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ขบวนการของความคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญขบวนการของความคิดจึงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่เลยทีเดียวเมื่อคนไหนคิดเป็นคนไหนฉลาดคิดเป็นคนไหนฉลาดพูดเป็นคนไหนฉลาดทำอะไรบางอย่างเป็นที่สอดคล้องกับเหตุและผลของจิตตัวเองที่คิดไว้คนนั้นจะได้เปรียบกับชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงดังนั้นเราทุกคนไม่ควรจะปล่อยความคิดในจิตของเราให้คิดสเปะสปะไปด้วยไม่มีเหตุผลอะไรควรจะคิดแก้ไขปรับปรุงธาตุจิตของเรานั้นให้อยู่ในกระแสของธรรมเมื่อจิตของเรามีธรรมเป็นเครื่องคิดมีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้แล้วเราก็เป็นยอดคนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขความเจริญนะคิดแต่สิ่งที่ดีๆนะสวัสดี